สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดูการหยอดน้ำมันของฟันปัตเตอร์เรียนว่าเขาหยอดตำแหน่งไหนบ้างปัตเตอร์เรียนไม่ว่าจะเป็นปัตเตอร์เรียนรุ่นไหนก็แล้วแต่โดยทั่วไปแล้วในการหยอดน้ำมันเซอร์วิสแต่ละครั้งที่เขาหยอดกันนะมันจะมีอยู่ไม่กี่จุดเองครับจุดแรกเนี่ยเป็นจุดไอ้ตรงเนี้ยนะฮะลูกศรตัวใต้เนี่ยเขาจะหยอดเข้าไปตรงข้างปัตเตอร์เรียนหยอดเข้าไปตรงข้างปัตเตอร์เรียนฝั่งนี้ก็เหมือนกันเขาจะหยอดทั้งสองฝั่งเลยจุดที่สองก็คือลูกศรตัวบนเขาจะหยอดใส่ฟันปัตเตอร์เรียนฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาจุดที่สามเขาจะหยอดตรงกลางปัตเตอร์เรียนหยอดตรงกลางปัตเตอร์เรียนเลยตรงฟันมันนะเขาจะหยอดทั้งด้านบนและก็ด้านล่างพลิกสมมุติเรามองไปปัตเตอร์เรียนเนี่ยฝั่งนี้หยอดฝั่งนี้เสร็จนะครับเขาก็พลิกขึ้นมาแล้วก็มาหยอดฝั่งนี้แต่ถ้าหาใครอยากประหยัดเราก็หยอดเพียงฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้จริงๆนะเอาฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้ไม่ต้องพลิกขึ้นมาแต่ถ้าหาใครอยากพลิกนะขึ้นมาหยอดฝั่งนี้นิดหน่อยก็หยอดได้ครับเพื่อนเนี่ยตามลูกศรเลยตามลูกศรเลยลูกศรตัวใต้ก็คือเขาจะหยอดใส่ตรงเนี้ยเนี่ยหยอดใส่ตรงเนี้ยหยอดเข้าไปเลยเพื่อให้มันหล่อลื่นไอตัวฟันที่มันเลื่อนไปเลื่อนมามันจะได้ไม่ร้อนจุดที่2ลูกศรตัวบนเขาก็จะหยอดใส่ฟันไปตะเรียนซ้ายขวาแล้วก็มาหยอดใส่ตรงกลางตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นการสวิตหล่อลื่นปัตเตอร์เรียนเพื่อให้คมมันไม่สึกหรอเร็วเพื่อเป็นการป้องกันคมลดการเสียดสีของฟันปัตเตอร์เรียนแล้วก็จะช่วยในเรื่องของความร้อนแท้เนี้ยน้ำมันหล่อลื่นเนี่ยมันมีหลายเบอร์นะหลายเบอร์หลายเกรดการใช้ผมแนะนำให้ใช้ไม่หนืดและไม่ใสจนเกินไปถ้าหากใครใช้ใสจนเกินไปคือแบตเตอรี่มาทำงานน่ะมันก็มันทำงานไปแป๊บเดียวมันก็เกิดความร้อนและถ้าหากเราใช้ใสเกินไปแล้วก็เวลาเราใช้ไปเนี่ยเราหยอดเข้าไปแป๊บเดียวมันก็แห้งแล้วอันนี้คือข้อเสียของการที่เราใช้น้ำมันหล่อลื่นใสเกินไปถ้าหากใช้น้ำมันที่มันหนืดเกินไปก็ทำให้ฟันปัตเตอร์เรียนเนี่ยมันเลื่อนช้านะครับเหมือนมันมีแรงต้านนะเอาง่ายๆคือเมื่อเราใช้กับน้ำมันที่มันหนืดขึ้นหนืดเยอะๆเหมือนกับเราไปวิ่งที่น้ำลึกอ่ะท่านเปรียบเทียบดูเลยท่านไปวิ่งที่น้ำลึกกับวิ่งที่น้ำตื้นมันเป็นยังไงนะในกรณีที่ท่านวิ่งที่น้ำตื้นท่านก็จะวิ่งได้ช้าวิ่งได้หนืดขึ้นหืดขึ้นคอวิ่งได้ช้าขึ้นแต่ถ้าหากใช้น้ำมันที่อยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับไม่ใสและไม่หนืดเกินไปคือมันจะพอดีพอดีกันเลยฟันแบตเตอรี่วิ่งได้แบบได้ดีอ่ะวิ่งได้ดีนะช่วยลดการเสียดสีของฟันแบตเตอรี่แล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีเราหยอดไปทีนึงเนี่ยก็ตัดได้ 2-3 หัวน่ะค่อยหยอดทีนึงอ่ะคือน้ำมันมันก็จะไม่แห้งถึงแม้แห้งมันก็จะแห้งไม่มากอันนี้ก็คือการหยอดน้ำมันหล่อลื่นปัตเตอร์เรียนนะครับ